สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยการจัดมวยไทยครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากวงการมวยไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุการแพร่เชื้อจนทำให้ภาพลักษณ์วงการมวยไทยเสียหายถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายจนสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้แล้วแต่ผลกระทบก็ยังมีต่อเนื่องโดยเฉพาะคนในวงการมวยที่สูญเสียรายได้ทำให้กกท.มีโครงการการจัดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขฟื้นฟูและสร้างภาพลักษณ์กีฬามวยไทยให้ดีขึ้นรวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดศึกทวงบัลลังก์ศักดิ์ศรีกีฬามวยไทยรายการ Z Hero Series มวยไทยสืบสานตำนานวีรบุรุษมวยไทยโดยมีนายเขมพลอุ้ยตยกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานพร้อมด้วยนายธนุเกียรติจันชุมผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรเมศภักดีคีรีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโปรโมเตอร์และค่ายมวยรวมทั้งนักมวยชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมงานมากมายค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องนักกีฬามวยในภูมิภาคนะครับเพื่อชิงแชมป์จังหวัดแล้วมาที่ภาคแล้วก็มาที่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มาเจอกับสุดยอดฝีมือเหล่านี้เผอิญในช่วงที่เราเริ่มดำเนินโครงการก็เกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะจัดรอบคัดเลือกในจังหวัดได้นะครับเพราะบางส่วนหนึ่งก็ถูกแปรไปเป็นเรื่องของค่าช่วยเหลือเยียวยานักมวยนะครับก็ยังเหลือส่วนหนึ่งที่จะมาปลุกกระแสการจัดการแข่งขันมวยไทยนะครับในรูปแบบที่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักมวยเยาวชนที่ต้องการอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับโดยเราร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพในการแข่งขันครั้งนี้นี่คือที่มาของโครงการนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเราทำงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกคู่มือการจัดการแข่งขันมวยนะครับเพราะนั้นการกีฬาเป็นผู้จัดเองนั้นจะต้องระมัดระวังมากกว่าผู้จัดอื่นอีกหลายเท่ายืนยันนะครับว่าจะมีมาตรการทั้งในเรื่องการคัดกรองในเรื่องการลดความแออัดอย่างเคร่งครัดครับมากกว่าปกติหลายเท่านะครับอันนี้คือมาตรการที่เราเตรียมไว้นะครับอย่างเข้มข้นในการที่จะคัดกรองหรือลดความแออัดหรือแม้แต่การสวมหน้ากากอนามัยนะครับไฮไลท์สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คือการรวบรวมมวยฝีมือดี7คู่ซึ่งอยู่ต่างค่ายต่างศึกมารวมในเวทีเดียวกันเราจะเห็นได้ว่านักมวยหลายๆคู่หาดูไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันถือเป็นโอกาสดีที่จะคืนกำไรสำหรับแฟนหมัดมวยที่จะได้รับชมต้องขอขอบคุณทุกโปรโมเตอร์และค่ายมวยนักกีฬาทุกท่านที่ร่วมใจกันผลักงานดีๆให้เกิดขึ้นในวงการมวยไทยค่ะจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมที่3แล้วนะครับจริงๆเรามีตั้งแต่การสร้างเนื้ออาหารในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาโดยการผ่านคลิปวิดีโอซึ่งเผยแพร่ไปแล้วหลายตอนแล้วนะครับการนำนักมวยไปสอนนักมวยที่มีชื่อเสียงไปสอนน้องๆในต่างจังหวัดนะครับเราเรียกว่าคลินิกมวยไทยซึ่งเราไปที่พัทลุงนะครับและนี่คือกิจกรรมสุดท้ายของปีนี้ก็คือเรื่องของการแข่งขันชกมวยโดยสรุปคือเราจัด3กิจกรรมคือที่1คือการสร้างแรงบันดาลใจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆโดยเนื้อหาของการส่งเสริมกีฬามวยไทยอันที่2เราลงพื้นที่ในการสุดนำสุดยอดนักกีฬามวยไทยไปสอนอย่างค่ายมวยต่างๆซึ่งเราเรียกว่าคลินิกมวยไทยและอันนี้คือกิจกรรมสุดท้ายของโครงการนี้คือการแข่งขันชกมวยนะครับซึ่งนำสุดยอดฝีมือของเมืองไทยเนี่ยมาสร้างความสุขสันต์เร้าใจให้กับผู้ชมแน่นอนแล้วครับว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับร่วมชมร่วมเชียร์ได้ในวันที่7ที่ตะวันนานะครับโดยงานจัดขึ้นวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ที่เวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียม
แฟนมวยเข้าชมได้ในรูปแบบ New Normal จำกัดจำนวนรับบัตรเข้าชมฟรีหน้างานหรือรับชมถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Court HD หมายเลข 30 เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปค่ะในช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแง่วัฒนธรรมหรือจะเป็นความสวยงามในแต่ละพื้นที่ในภาคต่างๆทำให้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากจากการท่องเที่ยวทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมพันธมิตรท่องเที่ยวยังพร้อมที่จะร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ60เส้นทางความสุขและยังเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์3ฤดูกาลตลอดปีโดยเปิดตัวฤดูกาลแรก Hello Winter ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรมาร่วมมอบข้อเสนอพิเศษมากมายเลยล่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์ Hello Winter สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.60เส้นทางความสุข.com หรือ Facebook www.facebook.com/cityhappinessroute/ ค่ะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดูการชกมวยไทยเมื่อนักมวยมีเมียเป็นเซียนมวยคราวนี้นักมวยจะเชื่อใครดีไปดูกันเลยค่ะสั่งอะไรเราก็ต้องทำตามเชื่อเมียเขาว่าได้ดีทุกคนกันเลยค่ะช่วง Star Update ของเราในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นและมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่ CP RAM ประกาศผลและมอบรางวัลเวทีประกวดคลิปวิดีโอคนรุ่นใหม่ Life Food Waste โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3นับเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับภาคการศึกษาคือบริษัท CP RAM จำกัดกับสาขา Media Arts มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการดำเนินโครงการจัดการประกวดคลิปวิดีโอคนรุ่นใหม่ไร้ฟู้ดเวสต์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องลดความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในการลดความสูญเปล่าของอาหารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมโดยการแชร์ไอเดียสร้างพลังผ่านคลิปวิดีโอความยาว3นาทีซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมากโดยในปีนี้มีน้องๆนักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า840ผลงานโรงเรียนที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาได้แก่ทีมชนะเลิศทีมไก่ฟ้าจากโรงเรียนเซนต์โดมินิกและรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Reset Production มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะครับสำหรับการจัดงานประกวดคลิปวิดีโอ3นาทีของนักเรียนนักศึกษาในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่3แล้วนะครับในหัวข้อที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่ Life Food Waste นะครับก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จมากพอสมควรถึงแม้จะเป็นปีที่เรามีปัญหาเรื่องโควิด-19เนี่ยนะครับทำให้การสัญจรหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยยากขึ้นก็จะใช้มีการสื่อสารในแนวใหม่แต่ในที่สุดเราก็สามารถสื่อสารกันได้ทั่วถึงนะครับก็จะทำให้มีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยก็ส่งเรื่องการวิดีโอคลิป3นาทีเนี่ยเข้าประกวดได้มากมายพอสมควรเลยนะครับปีนี้ก็มี200กว่าเรื่องด้วยกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในสถานการณ์เช่นนี้นะครับแต่เราเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมในการบริโภคของเราเนี่ยนะครับจากที่สังเกตทั่วๆไปแล้วจะพบว่าเราเริ่มมีการบริโภคจนหมดเกลี้ยงในจานนะครับเวลามีกินบุฟเฟ่เราก็จะตักเพียงพอต่อการกินเท่านั้นเองไม่ตักมาเกินนะครับการจับจ่ายในการซื้ออาหารมาก็ไม่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เหลือเสียไปทิ้งไปก็จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตนี่เห็นแน่นอนนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีการจับตัวเลขจริงๆจังๆแล้วก็เป็นแหล่งที่จับยากมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟู้ดเวสต์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ครัวเรือนนะครับเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ร้านค้าที่จำหน่ายไม่หมดที่สั่งมาแล้วเพราะฉะนั้น
สักวันหนึ่งเราคงจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับยังคงเดินหน้าจัดงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์กับสสว Connect SME Festival ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME เร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศมุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากจัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศจัดต่อเนื่องโดยล่าสุดมาจัดที่ณลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดลำปางตั้งเป้าสร้างรายได้จากการจัดงานทั่วประเทศให้ SME กว่า60ล้านบาทค่ะส่วนในอีกมิตินึงเราก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SME นะคะเราก็ช่วยผู้ประกอบการ SME ใน3ด้านด้านแรกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวผู้ประกอบการไม่ว่าจะทำให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพในการผลิตหรือว่าลดต้นทุนรวมไปถึงผลักดันให้ได้รับมาตรฐานส่วนอันที่2ที่เราช่วยอยู่เราช่วยในเรื่องของการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะส่วนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะผลักดันให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยสสว.สสว.จะมีเรื่องของการเตรียมพร้อมต่างๆให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เชื่อมโยงไปกับสถาบันงานเงินต่างๆนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะให้คนลำปางหรือจังหวัดใกล้ๆนะคะมาช่วยชิมช็อปกันนะคะแล้วก็มันจะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่นี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ขายได้ประมาณสัก6ล้านได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าที่เนี่ยก็เหมือนที่อื่นน่าจะขายได้ประมาณสัก6ล้านแล้วก็ยังเหลืออีก2ที่ที่เราจะไปทำร่วมอีก2ภาคนะคะอีก4จังหวัดนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะไปที่พัทลุงนะคะหลังไปใต้แล้วก็ไปขอนแก่นไปขอนแก่นไปหนองคายแล้วก็สุดท้ายก็จะไปยะลานะคะไปต่อกันที่พิจิตตาเรืองวัฒนไพศาลผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม SME GoPro จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่เพื่อธุรกิจออนไลน์ส่งท้ายปีกับงาน SME GoPro เปิดประตูสู่ธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพพร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม SME GoPro Hub เพื่อธุรกิจออนไลน์ครบโซลูชันติดอาวุธให้ธุรกิจดิจิตอลหนุนผู้ประกอบการ SME ผู้ค้าและช่วยเหลือผู้ว่างงานผู้หารายได้เสริมให้มีอาชีพต่อยอดธุรกิจออนไลน์เติบโตยั่งยืนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติแข่งขันบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะค่ะวันนี้เป็นงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม SME GoPro นะคะฮับเพื่อคนทำธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันที่บอกเลยว่าวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะวันที่19ธันวาคมปี2020ค่ะไม่มีเงินทุนก็ให้มาที่ SME GoPro เพราะท่านสามารถจะเอาสินค้าไปขายก่อนได้เงินมาก่อนค่อยมาสั่งสินค้าในระบบนี้และเจ้าของสินค้าของจะสามารถส่งแบบ dropshipนะคะให้กับลูกค้าของท่านได้เลยไม่มีความรู้ก็มาที่ SME GoPro เรามี Business School ในการที่จะสอนให้คุณทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างยั่งยืนจากโปรตัวจริงที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ใครที่เป็นนักขายอยากได้ของไปขายในราคาต้นทุนพวกเราในราคาต้นทุนใช่ไหมคะแม้กระทั่งชิ้นเดียวก็ขายราคาส่งมาหาสินค้าจากระบบนี้ไปขายในช่องทางต่างๆในโลกออนไลน์บอกเลยเราช่วยคนไทยช่วยกระจายสินค้าให้กับคนไทยสร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วนแบบนี้ค่ะประเทศไทยถึงจะเจริญรุ่งเรืองและเราจะก้าวพ้นทุกๆวิกฤตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนหมายคิดว่าประเทศไทยเราไปได้ค่ะต่อกันที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นำโดยกษาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมทีมผู้บริหารธกส.จัดงานออกรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศประจำปี2563เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคอทช.หรือเงินฝากสมุดเล่มแดงชูคอนเซ็ปต์ธกส.ยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคแจกโชคใหญ่ทุกปีจัดเต็มฉลองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญจากใจให้กับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคมูลค่าของรางวัลรวมกว่า19ล้านบาทค่ะอันนี้แล้วโอกาสที่เราครบรอบ54ปีย่างปีที่55ครับธกส.เราก็จัดงานของทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศซึ่งเป็นงานขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ฝากเงินทั่วไปซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและผู้ฝากเงินให้ความไว้วางใจฝากเงินกับธกส.ในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดอยู่ถึง1ล้าน7แสนล้านล้านบาทนะครับและสำหรับเงินฝากเล่มแดงออมทรัพย์ทวีโชคเป็นเงินฝากมีรางวัลนี้ก็ได้รับความไว้วางใจอยู่ที่ประมาณ4แสนล้านบาทเศษครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดเงินฝากที่มากพอสมควรแล้วก็เป็นเงินฝากที่มีรางวัลครับเราก็เลยจัดโครงการ
ยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคแจกใหญ่ทุกปีนะครับวันนี้มูลค่ามากกว่า19ล้านบาทครับประกอบด้วยรถยนต์25คันทองคำวันละ1บาทอีก100รางวัลครับพาสื่อมวลชนมาถึงพัทยากับนายธนสรเปิดกองเยี่ยมกองถ่ายใครค่าเจ้าตัวเผยขายไปแล้ว7ประเทศปีหน้าทุ่มงบอีก 1,000 ล้านเปิดหนังไทยสู้ตลาดโลกโดยทางหุ้นส่วนอินเดียเตรียมผลักนางเอกไทยจูนนาตาชาสู่บอลลีวูดอีกด้วยค่ะใช่ครับผมใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เราพิถีพิถันเตรียมงานกันมาหลายเดือนมากครับก็ฝากไว้เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็นักแสดงทุกคนนี่คือตั้งใจมากๆนะฮะแล้วก็คุณต้นชานนท์ก็โอ้โหใช้คำว่าผอมไปเยอะครับใช่ว่าผอมไปเยอะเลยนะฮะก็เป็นภาพยนตร์คือเราทำเนี่ยนะฮะก็จะมีประเทศจีนเข้ามาจอยกับเราแล้วก็จะมีของอินเดียที่เข้ามาจอยกับเรานะครับก็จะมีไทยอินเดียแล้วก็จีนที่ทำด้วยกันครับใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนังเขาเรียกว่าแนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมซ่อนเงื่อนแล้วก็ตามหาฆาตกรที่แนวอย่างที่คุณต้นบอกอ่ะคือจะไม่ซ้ำแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยเราลองเปิดใจดูผมว่าแนวนี้น่าสนใจมากลองดูนะครับก็ของผมนะครับนายธนสรเลือกเล่าบาลังกูลนะครับของบริษัทเอ็นดูนะครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเป็นภาพยนตร์แนวใหม่นะครับที่อยากให้คนในประเทศไทยลองติดตามดูแล้วก็นักแสดงทุกท่านหรือว่าทีมงานทุกคนเนี่ยฮะตั้งใจกันมากทำกันบ้านกันมาผมว่าเป็นปีเลยก็จะออกเรื่องนี้เป็นปีนะฮะต้องบอกนี้เรียนนี้ก่อนแล้วก็นักแสดงคนคือตั้งใจมากเนี่ยขนาดลงเรือมาแล้วนะฮะเมาขนาดนี้ยังมายืนให้สัมภาษณ์เนี่ย ผมถือว่าโอเคเลยนะครับถ้างั้นขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับผมปิดท้ายกันที่บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนเปิดตัวหัวเว่ยไอเดียฮับจออัจฉริยะสุดล้ำเชื่อมต่อแบบไร้สายดีไซน์สมาร์ทสวยหรูและโซลูชันจอระบบสัมผัสเหมาะกับการใช้งานจริงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรและกลุ่มธุรกิจต่างๆช่วยประหยัดพลังงานและมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการจะช่วยเร่งกระบวนการ transform เข้าสู่ยุคดิจิทัลขององค์กรให้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะ For I have to let you shortly remember so just remember one word in the one word is cost C O S T C is converge is okay this is the one screen The three screen into one screen is include the whiteboard, include the video conference, include like the projector. So three screen into one screen. Another one is okay because like the like this speaker, like the sound equipment, all this the camera into one screen. This is converge. The second one is O is open. Open is like open system. This one.Platform can support Android and Windows. Another one is open, is we can support. For example, if you already have some existing the conference system. อุปกรณ์ all in one นะครับผมซึ่งในอุปกรณ์นี้เราจะเหมือนเรามี whiteboard นะครับผม projector แล้วก็เป็น video conference ในตัวนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้นะครับทำให้เราโดดเด่นกว่าเจ้าแบรนด์อื่นนะครับผมแล้วก็ทำให้การประชุมหรือการใช้งานนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเอาไปใช้ในหลายๆแพลตฟอร์มได้อย่างเช่นในธุรกิจสมาร์ทมีติ้งสมาร์ทคลาสรูมนะครับผมหรือว่าจะเป็นสมาร์ทฮอสพิทอลนะครับผมซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถเข้าไปแอพพลายได้นะครับผมทำให้การใช้ชีวิตของเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสอดคล้องกับเทคโนโลยี 5G ในปัจจุบันนี้นะครับผมใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เขาเรียกว่า new normal นะคะทุกคนก็บางทีก็ work from anywhere แล้วไม่ได้ work from แค่ home หลายออฟฟิศเองก็ลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ต่อเชื่อมแบบนี้เพื่อทำให้ไม่ว่าจะอยู่โลเคชันไหนก็สามารถประชุมกันได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นแค่ฮับอย่างเดียวเขาบอกว่าทำได้3ฟีเจอร์เป็นโปรเจคเตอร์ก็ได้เป็นบอร์ดก็ได้สามารถเขียนโน้ตหรืออะไรสามารถส่งอีเมลได้จากบอร์ดนี้ได้เลยทำให้การประชุมหรือการทำงานเนี่ยสะดวกมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ